ที่ผมยืนยันได้ก็คือในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผมบอกแล้วว่าติดลบเป็นศูนย์นะผมยืนยันเรื่องนั้นแน่นในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยก็ทุกภาคส่วนก็เชิญชวนอยู่แล้วนะเพราะเป็นหน้าที่อะไรสนับสนุนการปกครองในแบบที่ประชาธิปไตยยังมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับในส่วนของกองทัพบกเองเนี่ยผู้บัญชาทุกระดับชั้นเนี่ยก็เน้นย้ำตลอดนะเชิญชวนกำลังพลนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางของกองทัพบกที่จะสื่อสารต่อกำลังพลและครอบครัวหน้าที่ของพลเมืองที่ดีก็คือต้องไปเลือกตั้งแล้วก็ใช้สิทธิ์ของตนเองให้ดีที่สุดก็คือที่จะเน้นย้ำกำลังพลเนี่ยเราก็ออกแนวทางออกแนวทางออกอะไรไปแล้วว่าให้ระมัดระวังอย่าไปบัตรผิดกฎหมายไม่ว่าในด้านใดๆนะโดยเฉพาะการเลือกตั้งเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้ก็จะเน้นย้ำของวันราชการที่จะก่อนเลือกตั้ง2วันเราก็จะเน้นย้ำเรื่องนี้โดยเฉพาะข้อกฎหมายเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นใส่เสื้อมีชื่อพรรคอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างครับไม่เป็นไรครับก็เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารนะก็คืออยู่ที่ว่าใครจะเข้ามาเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะไปตามนโยบายของเขานะในส่วนของทหารเองเราก็มีสิทธิ์ทำข้อมูลชี้แจงว่าความจำเป็นในการมีทหารนะหรือความจำเป็นที่จะต้องมีการเกณฑ์ทหารอยู่นั้นก็มีความจำเป็นอะไรผมไม่ห่วงนะผมเชื่อว่าเรามีบทเรียนมามากแล้วในอดีตเพราะนั้นทุกคนเนี่ยมาถึงจุดนี้นะการเมืองในระบบประชาธิปไตยก็ต้องเดินไปแต่ทุกคนต้องมีสตินะว่าอะไรควรไม่ควรสำหรับบ้านเมืองเรานะบ้านเมืองเราต้องการอะไรนะต้องการความสงบเรียบร้อยนะบ้านเมืองจะได้เจริญเศรษฐกิจจะได้ดีนะแต่ถ้าเราคิดแต่ว่าจะขัดแย้งต่อความวุ่นวายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะบ้านเมืองเราเป็นไงคนส่วนใหญ่จะได้รับความเดือดร้อนอะไรนะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกันนะไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องกังวลแต่ทุกคนควรมีสติในส่วนของที่ว่าบ้านเมืองจะเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยเพราะทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแต่ในสิ่งที่ผมยืนยันได้ก็คือในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผมบอกแล้วว่าติดลบเป็นศูนย์นะผมยืนยันเรื่องนั้นแน่นอนสำหรับตัวผมก็คือไม่มีปฏิวัติใช่ไหมคะหลังเลือกตั้งถ้าผบ.ยืนยันว่ายังคงเป็นศูนย์ไอ้คำพวกนี้คือผมบอกนักข่าวไม่ควรพูดไม่ควรถามไม่ควรเขียนถึงมันจะเป็นการฉุดความคิดที่ขัดแย้งหรือซ่อนเงื่อนมันควรไม่มีแล้วอันนี้ควรลบออกไปจากโฆษณานุกรมของผู้สื่อข่าวด้วยแล้วก็ลบไปจากโฆษณานุกรมของกองทัพด้วยฮะลบแน่นอนสำหรับผมลบแน่นอน